ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดกายบำรุงโลหิตโดยนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันท์จิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทเจียนหมิงเอี้ยวเอียกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven โทรศัพท์ติดต่อ02-688-2324เคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์สอบถามที่02-662-6555ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งตองหนึ่งที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกหมากคุณภาพดีมากแต่ราคาถูกโดยบริษัทบางกอกออโตพัทจำกัดคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนะครับโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์เป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวแอตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับเจนนี่ฟู้ดครับเคียงข้างสุขภาพคุณมากว่า20ปีครับศูนย์ข้อมูลฟื้นฟูไตของเจนนี่ฟู้ดได้มีกิจกรรมสำหรับแฟนรายการมวยดีวิถีไทยนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับ0982364622แล้วก็รับฟรีนะครับชุดฟื้นฟูไตเบื้องต้นนะครับมูลค่า 1,200 บาทฟรีสำหรับแฟนของมวยดีวิถีไทยเท่านั้นครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับรับฟรีๆครับศูนย์ชุดฟื้นฟูสุขภาพร่างกายนะครับใครที่เป็นโรคไตนะครับมีญาติพี่น้องก็ติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรอย่างที่ป๋องเรียนไปครับนะครับบนเวทีคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับชัยภูมิกับฉะเชิงเทราครับคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับก้องนภาหรือว่าเจ้าเรดาร์สิทธิ์ป๋าโอสอแสงทองคนเดียวกันนะครับวันนี้เจอกับพลอยทวีศักดิ์จอนระเหว119ปอนด์เท่ากันครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆภายใต้การสรรสร้างของสจวิชิตคุณสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอครับติดตามได้นะครับทุกวันอาทิตย์เจอกันครับพยายามเปิดเกมนะครับนี่ครับเตะขวาโดนบวกปัดขวาครับแม่เกือบไปแล้วนะครับโดนเหลี่ยมไม่ดีเท่าไหร่เท่านั้นเองครับโอ้โหสุนทรศรีโบราณแยกออกมาครับอ้าวเกือบเลยอ้าวนี่เลยครับแม่มวยอยู่บนเวทีนี่ประมาทไม่ได้นะมือไม้ตกไม่ได้ราคายังไม่หมดยกนี่นะแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณเลยทีเดียวเป็นแฟนคลับที่นี่อุทัยทัพอาสานะครับสมพรแก้วรัศมีโชติชูชีพตรีโภคาด้วยดรช้างด้วยจากภูขันศรีสะเกษอ้าวหลายๆท่านนะครับทั่วเมืองชมรายการนี้แม้กระทั่งมีแน่นี่อยู่ในสนามด้วยนะอ้าวมาลุ้นกันต่อนะครับมีแน่นี่มาสนามทุกวันนะครับมีแน่หนุ่มเดินสายหนุ่มบางกระดีนี่ทีมเดียวกันครับเอาละครับวงในทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาลากมากลางเวทีนะครับฝีมือเจอฝีมือครับค่อยๆขยับเข้าไปครับพลอยทวีศักดิ์เพื่อนร่วมค่ายของเพชรทวีศักดิ์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้พระท่าพายน็อกครับอนุวัตรแล้วก็บิลาดินครับคู่เอกในรอบที่2นะครับก็ชนะน็อกไปครับมาดูผลงานบ้างครับมาดูผลงานของเพชรพลอยทวีศักดิ์บ้างครับยิ้มเลยครับหมดยกที่1ชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาครับขอแจ้งเลื่อนโปรแกรมการฌาปนกิจพี่ชายของยุทธสุราชนะครับมาเป็นเวลา 13:00 น.ครับในวันพรุ่งนี้นะครับที่วัดโบสถ์หลวงปู่เทียนครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับไปร่วมส่งดวงวิญญาณของพี่ชายของยุทธสุราชได้ด้วยนะครับกันเลยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 13:00 น.บ่ายโมงตรงนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณแม่ของพี่อุดอุดรด้วยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการฌาปนกิจศพเช่นเดียวกันนะครับที่วัดสมณัติวิหารนะครับบนเวทีครับสู้กันต่อครับคนอยู่สู้ต่อไปครับสุนทรศรีโบราณครับแยกออกมาขยับเข้าหานะครับทางด้านของพลอยทวีศักดิ์มั่นอกมั่นใจนะครับแต่ว่าย่ามใจไม่ได้นะครับก้องนภาเนี่ยพยายามชกในเกมของตัวเองครับชกด้วยความมีวินัยด้วยความอดทนแหละครับพลอยทวีศักดิ์ขยับเข้าไปเตะขาครับก้องนภาหนักๆคอยขู่เอาไว้ถีบซ้ายครับเอาละครับหาช่องเจาะยังไงดีครับพลอยทวีศักดิ์เอาเตะขวามาซ้ายโต้ในครับเชื่อว่าจะไม่ตีเลยครับช่วงนี้เอาไว้ตียกต่อไปครับแยกมาสับมือชกต่ออ้าวไม่ประทะนะครับน้ำเงินเข้าใกล้ไปเรื่อยนะครับฝ่ายแดงก้องนภาเอ้าเล่มไปเล่มไปเอ้าเข้าใกล้เข้าใกล้อยู่ไทยอัดฉีดมาหรือยังฉีดมาเอ้าเดี๋ยวจะได้บอกให้เอ้าไทยทัพอาสาฉีดไหมเอ้าขยับมาแหมสีหน้าแววตานี่เอาเรื่องนะครับพลอยทวีศักดิ์เข
ค่อยๆขยับเข้าหาแล้วครับทางด้านของพลอยตวีศักดิ์ยังหาช่องอยู่ครับเอาละครับสับขาอีกแล้วครับอุ้ยมีจังหวะ2ด้วยครับสับขาเล่นงานฐานล่างแล้วก็จะเตะลำตัวแล้วครับบนสลับล่างทางด้านของกองนภาครับแต่ว่านานๆออกครับตั้งการสูงๆเอาไว้ทางด้านของพลอยตวีศักดิ์ค่อยๆขยับเข้าไปหาจ้องตาแล้วนะครับอย่าหลบสายตาครับตั้งการดีๆแม่ยังไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนไม่ผีผามครับดันออกไปเตะหลุดนะครับแม่หลุดเหมือนกันนะครับโอ้ยโชคดีเหลือเกินครับกำลังจะบอกว่าอุทัยทัพอาสาแล้วก็ดร.ช้างอภิชาติรัตยศรีนี่ไม่อัดฉีดนักมวยครับอัดฉีดพิธีกรผู้บรรยายครับขยับเข้าไปครับติดตามทางหน้าจอช่อง7ทางด้านของช่อง36อยู่นะครับ PPTV HD ครับอ้าวไต่ขวามาครับกรพาหมัด 1-2 ครับเนี่ยครับบวกศอกโอ้โหไม่ถึงครับนิดเดียวครับอ้าวลุ้นเลยลุ้นเลยหรือหวานะครับเตะขาเจาะยางไปหมัดทางด้านของก้องนภาแต่ว่ายังขาดความทีอยู่ครับในขณะที่พลอยทวีศักดิ์เป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหานะครับแต่ว่ายังไม่มีช็อตเด็ดๆให้เห็นครับแค่ขวาลุดนิดเดียวครับขยับคู่เข้าไปโอ้โหถ้าดูจากตรงนี้ครับก้องนภาดูเหมือนว่าจะกล้ากลัวกลัวแล้วครับรอบวกรอสวนครับช่วงท้ายๆปลายยกนี้นะครับหมดยกครับพักชมพัฒนาโอ้โหเดินตลอดเลยนะครับพลอยทวีศักดิ์อ้าวต้องติดตลอดอ้าวฝ่ายแดงก้องนภานะครับคอยบังละโต้แม่มวยสมัยนี้นะครับอาชีพโอ้โหเยอะหลายก้อนอ่ะสตาร์ทขั้นต้นบางทีบางครั้ง 4-5-6 หมื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราตามความมันกันต่อครับ2ยกผ่านไปครับเข้มข้นเร้าใจครับนี่ทีมงานผู้บริหารของมวยดีวิธีไทยครับก่อนชมยกนี้นะครับรายการมวยนัดดีนัดยิ่งใหญ่ในวันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้ครับที่สนามมวยเวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีครับพี่น้องแฟนมวยติดตามได้ครับศึกลูกพระวิษณุประชาสัมพันธ์โดยพี่เสือสุราษฎร์ครับเอาละครับบนเวทีตามต่อครับยกที่3คู่ที่2ก้องนภากับพลอยทวีศักดิ์เชื่อว่ายกนี้น่าจะปล่อยของครับเข้มข้นเร้าใจครับยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับทางด้านของพลอยทวีศักดิ์ดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยแสงมรกต2ยกไม่ตีเข่านะครับยกนี้นี่ก้องนภาครับใช้ร่างกายแหละครับหมุนหันนี่นะครับบทเบียดเข้าไปแน่นอนครับแต่ว่าพลอยทวีศักดิ์ก็พยายามเปิดเกมเดินเอาหมุนเอาไปไหนหมุนไปไหนกรรมการแยกออกมาแม่แกออกฉลาดเลยนะครับฝ่ายแดงก้องนภาเอ้าแม่โอ้โหกระโดดเตะสองชั้นเลยนะครับเอ้าโชว์ให้ดูเลยโชว์ให้ดูก้องนภาเอ้านั่นแหละครับปล่อยของแล้วนะครับวงในลงเอวนะครับทางด้านของก้องนภาเอาแล้วครับตั้งแขนกดแขนได้จ่ายคืนทอนคืนบ้างแล้วครับทางด้านของพลอยทวีศักดิ์โอ้โหช็อตเมื่อสักครู่เดี๋ยวดูภาพช้าครับสวยมากครับกระโดดเตะสองชั้นเอาหมัดขวาแม่มีแลบลิ้นปิดตาด้วยครับแม่น่ากลัวจริงๆนะครับอาวุธแรกนี่มากลัวจริงๆนี่ครับแม่ล้มลงไปเสียหลักนะครับเสียหลักอย่าตกใจขยับเข้าไปแทงซ้ายหลุดครับก้องนภาพลอยทวีศักดิ์เดินตั้งแขนแทงเข่าขวาครับโอ้มีเหลี่ยมมาด้วยครับทางด้านของเจ้าก้องนภาครับพลอยทวีศักดิ์เดินเข้าไปขยับคู่ไปเรื่อยมาไอ้น้องเอาเตะมาเตะขึ้นเอ้ารู้อย่างเดียวแม่คู่นี้มันเลยนะครับมาเลยมาพลอยทวีศักดิ์บอกมาเลยมาเอ้าแม่เอ้าโกนภาโดนบ้างโดนบ้างแล้วเอ้าโดนบ้างแล้วอย่านะอย่างอนะอย่างอพี่ก้องนะโดนบ้างแล้วนั่นแหละครับโดนเข่าตัวแข็งนะครับแล้วแกไม่สู้หน้าตรงครับทางด้านของพลอยทวีศักดิ์ก็จับทางไม่ถูกไม่รู้ว่าจะมาทิศทางไหนครับแต่ว่าเนี่ยครับเดินใส่เหมือนเดิมเอาหมัดขวามาศอกซ้ายหน้าอาจจะไม่มีทรงไม่มีตำราแล้วครับกล้าแต่ต้องระวังให้ดีครับทางด้านของพลอยทวีศักดิ์เนี่ยครับคืออาวุธดีนะครับแต่ว่าไอ้กล้ากลัวนี่ไม่ดีครับมวยไทยนี่ตัดสินใจไม่เด็ดขาดไม่ได้ครับเอาละครับก็อาจจะเป็นวิธีของเขาหรือเปล่าขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าครับก้องนภาไอ้ทางด้านของพลอยทวีศักดิ์เดินเข้าหาครับแล้วก็บ่อรอบวกรอสวนขยับเข้าไปหมัดขวาครับหมัดขวาไม่โดนเอาเนี่ยครับมันเสียทรงตรงนี้แหละเอาแทงเข่าขวาไปหมัด1 2ครับเนี่ยครับอาวุธดีแต่กล้าไม่ดีอ้าวตีเข่าไปแล้วก็ล้มลงไปทั้งคู่ลุกขึ้นมาอ้าวชักขมำแล้วนะครับชักขมำแล้วโกนภาอ้าวแหมกลัวลูกบ้าของน้ำเงินแล้วลุยอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีตำราปลายกอ้าวไล่ไปลุยอีกนิดนึงนี่นะครับอ้าวบู๊อย่างเดียวไม่มีอมดยกก่อน
แล้วขนมจีบแบบซาลาเปาเพิ่มไหมคะเกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่มไลน์มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างร่วมพูดคุยรับข้อมูลแชร์ทัศนะเกาะติดข่าวสารได้ที่กลุ่ม LINE Open Chat มวย Today Fan Club ขอเชิญแฟนมวยเข้ากลุ่มได้แล้วตอนนี้คลิกลิงก์ที่แอดมินปักหมุดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ทุกเหตุการณ์ทุกข้อมูลและความสนุกติดตามได้ทั้ง YouTube Fanpage LINE @ และกลุ่ม LINE คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดแล้วขนมจีบแบบซาลาเปาเพิ่มไหมคะแล้วนนภานะครับเอ้ามาดูโดดเตะ2ชั้นข้ามหมุดดีนะในการคอเนี่ยครับท่านน็อกนี่ต้องบอกว่าเป็นช็อตเด็ดแห่งปีนะครับเอามาเป็นภาพประกอบได้เลยอ่ะนั่นแหละครับแต่ว่าทางด้านของพลอยทวีศักดิ์ดูนะครับแกพยายามจะเปิดเกมรุกไล่เลยครับเข่าขวาอัดเข้าไปครับใช่ครับอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่คือรายการดีๆที่น่าสนใจครับไปติดตามกันได้ครับบนเวทีตามต่อครับอาจารย์ยกที่4ครับอ้าวรู้อย่างเดียวเอ้ากระซวกอย่างเดียวเลยน้ำเงินนะครับพลอยทวีศักดิ์แม่ก็ไม่มีเกียร์อะไรแล้ววิ่งใส่อย่างเดียวเอ้าไฟแดงนะครับองค์นภาเอ้าแม่มันต้องสวนเฉยๆทำไมต้องสวนเอาละครับตั้งแขนได้ลั่นออกไปครับพลอยทวีศักดิ์เข่าซ้ายยักเข้าไปแม่ทางด้านของก้องนภาเวลาโดนแล้วแกไม่เก็บอาการไม่ซ่อนอาการเนี่ยครับเอาละครับหมัดขวามา1 2ซอกขวาอาวุธแกดีนะครับแต่เวลาโดนแล้วเก็บอาการไม่อยู่ครับอันตรายนะตอนนี้ก็คือจังหวะบวกศอกของก้องนภานี่แหละครับที่ร้อยทวีศักดิ์เองก็จะลอยหน้าลอยตาไม่ได้นะครับหมัดซ้ายครับมาตัดล่างจะกระโจนแทงมาครับพยายามตั้งกำแพงเอาไว้ตีข่าวครับกรรมการแยกตุ๊ปตุ๊ปเป๋งพอกันครับก้องนภาพลอยทวีศักดิ์ไม่ถอยแล้วครับเดินเข้าหาต่อเหมือนเดิมครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับเนี่ยครับของมันโดนกันได้นะครับตีเข่ามาเจอเข่าโต้ตัดล่างอ้าวเนี่ยครับลุกขึ้นมาครับอย่าหมดเชียวนะครับเมียบาโดนหมัดขวาครับเวียงมามึนเลยนะครับหมัดนี้หมัดขวาไปอีกทีนึงเอาหมัดขึ้นมาต่อยกันมาแลกหมัดกันอ้าวคนหนึ่งแลกหมัดแลกศอกอ้าวนี่อ้าวยังไงล่ะยังไงอะครับแม่เดี๋ยวรู้ครับใครเป็นหมู่ใครเป็นจ่าครับโอ้งานเข้าแล้วงานงอกแล้วบวกแรกกันเลยครับเอาแล้วครับหมัดผีจับยัดมาแล้วครับปลุกผีขึ้นมาจากหลุมแล้วนะครับวุ่นวายไปหมดแล้วครับตอนนี้ต้องบอกว่าในสนามนี่วุ่นวายหมดแล้วครับเอ้าต้องพามาบวกเอ้าขึ้นเดียวยังไม่นับเอ้าพอทวีศักดิ์บวกบ้างแล้วเอ้าต้องพาไปเอ้าต้องพาไปโดนนะครับต้องพาไปเนี่ยครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับโดนทุกหมัดเลยนะครับโอ้โหพลอยทวีศักดิ์อีกเดินเข้าไปโดนนะครับเอาแลกกันครับแล้วก็หัวทิ่มล้มลงไปโอ้ยเนี่ยครับพอไปมั่วกับทางด้านของต้นนภาได้เข้าทางเลยครับโดนหมัดขวาอีกแล้วครับแต่ครับต่อย10หมัดโดน15หมัดครับตอนนี้หมัดขวาไปอีกทีนึงตีขาหัวทิ่มครับทางด้านของพลอยตะวีศักดิ์โอ้โหยกเดียวระเนระนาดนะครับเอาหมัดขวามาใครเป็นมวยได้ใจไปแล้วครับเอาละครับช่วงท้ายๆเอาพลอยตะวีศักดิ์ฮึดขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหแกไปแลกหน้าลงเลยครับพลอยตะวีศักดิ์แล้วโดนเข้าไปนี่ล้มลุกคลุกคลานครับป้าเนี่ยครับโดนหมัดขวาอ้าวโอ้โหมาเลยดวลเลยมาสิครับมาเลยเอ้ามาดิดูนะครับแต่ละช็อต
นี่คือความมันความร้าวใจครับมาไปบวกสู้แล้วเนี่ยครับเจอหมัดทางด้านของกล้องนภาเข้าไปครับแม่ต้องบอกว่าตุ๊บปั๊บตุ๊บเป๋ครับในยกที่ผ่านมาทางด้านของพลอยทวีศักดิ์ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับต่อยแบบกล้าๆ กลัวก็จริงนะครับแต่ว่าต่อยแล้วโดนทุกหมัดครับทางด้านของกล้องนภาโอ้โหพลอยทวีศักดิ์เองก็โดนทุกหมัดครับทีวีเฮดดีช่องหมายเลข36ตามต่อครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายครับครับยังนะครับครับยังนะฮะยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับจะพลิกไปทางไหนอีกครับอ้าวเตะหลุดครับเอาแข้งขวาหลุดเอาพยายามบวกหมัดผลักออกครับก้องนภาแข้งซ้ายซ้ายหน้าซ้ายหน้าอ้าวหาตัวเจอไหมหาตัวเจอไหมเอาเตะหลุดอีกครับทางด้านของพลอยทวีศักดิ์เอ้าชนอย่างเดียวแม่ปล่อยได้น่ารักว่างั้นเถอะแพ้ชนะอีกเรื่องนึงไม่กลัวเจ็บไม่กลัวเจ็บน้ำเงินพลอยทวีศักดิ์ทางหน้ามีอะไรชนอย่างเดียวถ้าเป็นไก่นี่ต้องบอกว่าทางด้านของก้องนภาครับเหมือนไก่พม่าเลยครับเหมือนตัวล่อเลยครับเนี่ยครับและทางด้านพลอยทวีศักดิ์หาตัวไม่เจอนะครับเหมือนจับปลาไหลจริงๆครับขุดบ่อล่อปลาจริงๆครับแผนนั้นครับแหมอย่าบอกว่ากล้าๆเขากลัวครับโอ้โหมันเป็นแผนของผมครับโอ้จะได้ผลหรือเปล่าครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยครับอ้าวดูครับพยายามจะต่อยขึ้นเอาศอกขวาครับหมัดขวาครับค้ำค้ำค้ำต่อยไม่โดนอ้าวนี่ไม่โดนครับไม่แม่นของกล้องนภาเหมือนยก4ครับมาทางเวทีครับยังมีเวลาอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับมาแล้วครับจากสถานการณ์ที่ตัวเองได้เปรียบตอนนี้ต้องบอกว่าเจอโจทย์ที่ยากแล้วครับเจอสถานการณ์ที่ลำบากแล้วครับทางด้านพลอยทวีศักดิ์แต่ว่ายังไม่ละความพยายามครับดูว่าจะไปสุดทางแค่ไหนครับอาจารย์เอาลุยเลยยังไงก็ต้องลุยอยู่แล้วมาแกชกเป็นชกเป็นกองนภาแกชกเป็นเอาตั้งหลักไว้ตั้งหลักไว้โบกมือบอกว่าอย่าเข้าดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยโอ้โหล้มอีกแล้วเอาละครับโอ้โหดูครับเนี่ยครับไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับบนเวทีอาจจะดันยังไงก็ล้มแหละครับตอนนี้ครับกรรมการสุนทรศรีโบราสับมือชกต่อครับยังไม่ท้อนะครับร้อยทวีศักดิ์ครับคือถ้าเกิดท้อนี่ผู้โดยสารโอ้โหนี่เดือดร้อนกันทั้งบางเลยครับแบบนี้ไม่รู้บางไหนต่อบางไหนแหละครับบางรักบางจากบางพลัดเดือดร้อนหมดนะครับหมัดขวาครับถากไปไม่แม่นซะแล้วนะครับโอ้โหกล้องนภาสุดๆไปเลยนะครับวันนี้ครับโอ้โหคือยก4นี่แกแม่หลับหูหลับตาต่อยนะครับต้นๆครับแต่ว่าไอ้หลับหูหลับตามานี่ต่อยโดนทุกหมัดครับโอ้ตุปัตตุเป๋ครับพลอยทวีศักดิ์แม่หาดูยากนะมวยอย่างเงี้ยเออสู้ยันไหนยันกันน่ะอ้าวขนาดยก5ปลายยกแล้วยังเฉยไม่ได้ด้วยนะเออต้องการให้ดีการไม่ตกแกเจ้าเล่ห์จริงๆนะครับกล้องนภาครับพยายามจะส่งสัญญาณแล้วครับเชื่อว่าคู่นี้ครับในกลุ่มไลน์นะครับในกลุ่มไลน์กลุ่มนะครับแล้วก็โอเพนแชทนี่คุยกันอีกยาวเลยครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังแล้วครับโอ้โหแล้วดูนะครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักมากครับนี่คือภาพสุดท้ายครับของการแข่งขันแล้วครับสิ่งที่เหลือตอนนี้บนเวทีก็คือมิตรภาพที่ดีๆครับเหลือความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์ธานินภูมิผิวแล้วก็วรชัยพุทธซ้อนครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของก้องนภาครับหรือว่าเจ้าเรด้าครับพลิกมาชนะทางด้านของพลอยทวีศักดิ์ไปแบบต้องบอกว่าเดือดร้อนกันทั้งบางนะครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด